everyone วันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรดีนะใครอยากแชทมีอะไรได้บ้างแล้วก็ใครอยากมีอะไรบ้างในการแชทคือแค่เปลี่ยนมาแชทกับเราเนี่ยก็จะมีรายได้ขึ้นมามีแชทมีโทรมีเล่นเกมมีดูโฆษณาก็คือมันจะมีโบนัสให้หลายๆอย่างถ้าใครอยากแชทคือแชทเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะเดี๋ยวจะมาพูดอีกคลิปหนึ่งคือเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปวิธีการสมัครหรืออะไรประมาณนะคืออยากแชทมีรายได้ไหมล่ะเพราะว่า1เราใช้ไปโอ้โหแชทแล้วมีรายได้แล้วก็ได้เงินจริงๆคือมันดีกว่า LINE เยอะมากเพราะ LINE เราเล่นฟรีแต่เราไม่ได้อะไรแต่อันนี้เราเล่นก็เหมือนกับ LINE อ่ะคือแชทกันมีครอบครัวมีกลุ่มมีกรุ๊ปอะไรประมาณนี้ก็แชทกันปกติแล้วก็อาจจะเล่นเกมเอาเบื่อๆหน่อยเล่นเกมหน่อยอะไรประมาณนี้เล่นเกมก็ได้จากการที่คือมันใช้ระบบเดียวกันกับการทำของ YouTube อ่ะแต่อันนี้คือบริษัทเขาเป็นบริษัทที่เพื่อช่วยเหลือคนเหมือนว่าคนที่ใช้ก็สามารถทำบุญให้คนได้ด้วยทำบุญการกุศลได้ด้วยเจ๋งป่ะล่ะก็อยากจะให้มาแชทกันเยอะๆใครที่เป็น FC นะถ้าเป็น FC จริงๆต้องกดมาสมัครแน่ๆคือต้องสะกดมาสมัครเพราะว่าเราจะพาไปมีรายได้กันโอเคพาไปมีรายได้ในการแค่แชทด้วยกันเนี่ยเพราะว่าการแชทมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่เราขาดไม่ได้ประมาณว่ามันเป็นสิ่งนึงที่เราขาดไม่ได้คือแชทกับเพื่อนแชทกับพ่อแชทกับแม่แชทกับพี่กับน้องอะไรประมาณนี้คือถ้าอยากมีรายได้นะกดลิงก์มาข้างล่างเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างคือมันจะมีรายได้ตลอดไปคือถ้าเราใช้เรายิ่งใช้เราก็ยิ่งมีรายได้แต่ LINE เนี้ยเราใช้ฟรีแถมไม่มีรายได้ให้อีกแล้วก็คนที่สร้างนั้นกับรวยค่ะแต่เรากับไม่ได้มีรายได้กับเขาแต่อันนี้แอปนี้นี่ดีมากเป็นแอปที่แชทแล้วมีรายได้แล้วก็มีหลายอย่างมากอยากจะอธิบายแต่ว่าตอนนี้ขออุบอิบไว้ก่อนอะไรประมาณนะให้แชทให้ติดลิงก์ลงมาคลิกไปที่ลิงก์แล้วก็จะกดไปที่เข้าร่วมกับฝ่ายนะก็คือตัวเราเองแหละคือพี่เองโอเคเราเองจะพูดพี่หรือจะพูดเราดีเอาเป็นเราดีกว่านะก็เป็นตัวเราเองก็คลิกมาก็สมัครก็ที่อยู่อีเมลคืออีเมลที่เราใช้ประจำอยู่อะชื่อผู้ใช้แนะนำให้เป็นอะไรนะก็เป็น username คือ abc123 ประมาณนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างโอเคต่อไปก็จะเป็นรหัสผ่านให้ยืนยัน2ครั้งแล้วมันก็จะให้ยืนยันไอ้ภาพที่เป็นนัมเบอร์ก็ยืนยันตามเขาไปโอเคเสร็จไปแล้วก็แสดงว่าเสร็จไประดับหนึ่งนะโอเคก็มันจะไปหน้าลิงก์ให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันก็จะไปทาง Android แล้วก็ iOS แอปนี้ดีตรงที่ว่าสามารถเล่นในคอมพิวเตอร์เหมือน LINE ได้เป๊ะเลยเจ๋งว่าล่ะคือแถมเล่นในนั้นแถมมีรายได้ได้ด้วยso good ขนาดไหนคือดีขนาดไหนอ่ะต่อไปเราถึงขั้นไปดาวน์โหลดแล้วมันจะให้ลิงก์มันจะไปลิงก์ที่หน้าดาวน์โหลดของแอปตัวนั้นโอเคพอโหลดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะขึ้นให้เรากรอกชื่อนามสกุลแนะนำให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะบอกแล้วมันก็จะให้เรากรอกที่อยู่แล้วก็เพศไม่ใช่ที่อยู่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศหญิงเพศชายอะไรประมาณนั้นต่อไปมันก็จะให้เรายืนยันเบอร์โทรก็ใส่เบอร์โทรลงไปเลยทำ next ไปก็เสร็จเรียบร้อยก็สามารถแชทแล้วก็จะมีเราอยู่ในนั้นก็คือเราก็แต่เป็นคนเทรนคือเราก็จะดึงเข้ากลุ่มมีเทรนให้ว่าเงินมันมาจากไหนรายได้มันมาจากไหนโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยค่ะแค่เราแชทในชีวิตประจำวันเราใช้ Facebook วันละกี่รอบคือแต่เราแชทนี้ก็คือเป็นแชทเหมือน LINE อ่ะต้องมี ID ต้องมีอะไรใช่มั้ยล่ะแต่ว่าตัวนี้คือมันมีรายได้จากการที่เราแชทประจำคุยกับเพื่อนโทรหาเพื่อนสามารถโทรแบบโทรฟรีแบบสาย call แบบรูปภาพวิดีโอ call แบบวิดีโอก็ได้เหมือน LINE เป๊ะ
แล้วก็สามารถโทรออกนอกต่างประเทศได้ด้วยเมื่อเราซื้อเครดิตหมายถึงว่าซื้อเครดิตเพื่อจะโทรไปต่างประเทศโดยแบบเป็นสายโทรไปอันนี้ก็ดีแล้วก็สามารถช้อปปิ้งได้ด้วยเจ๋งป่ะช้อปใครที่ช้อปปิ้ง Lazada บ่อยๆเนี่ยแนะนำให้มาใช้แอปนี้เลยนะจ๊ะจะบอกว่าอยู่จะคือจะได้โบนัสกลับคืนมาเหมือนกับเราซื้อของสัก 1,000 2,000 อย่างเงี้ยเราได้โบนัสจากแอปนี้กลับคืนมาแล้วก็เราสามารถเก็บแล้วก็แลกเป็นเงินเข้าบัญชีตัวเองได้อัตโนมัติโอ้ดีขนาดไหนโอเคถ้าใครอยากรู้อะไรมากกว่านี้คอมเมนต์ได้แล้วก็อย่าลืมมาแชทมีรายได้กันมีจริงๆแล้วก็จะผลักดันให้มีจริงๆแหละคือใครที่มีความมุ่งมั่นมีความมานะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะมีเด็กหลายคนที่ทักแชทใน Facebook บอกว่าอยากได้นั่นอย่างนี้แต่ไม่มีความพยายามนั่นอย่าคุยด้วยเลยคือไม่อยากให้เด็กติดนิสัยในการขอคนอื่นควรที่จะทำด้วยตัวเองแล้วก็คือมีความพยายามน่ะอย่าสักแต่ว่าขอคนอื่นแต่ตัวเองต้องพยายามเก็บเล็กเก็บน้อยอยากได้อะไรสักอย่างก็ต้องเก็บถูกไหมนี่แหละถึงบอกว่าเนี่ยมามีรายได้มามีแชทมีรายได้ด้วยกันมันก็จะได้เก็บหอมรอมริบเก็บไปเก็บมาก็อาจจะซื้ออยากได้ซื้อขนมอยากได้อะไรก็เก็บหอมรอมริบเอาเก็บหอมรอมริบไม่เก่งเลยภาษาไทยเนี่ยกับภาษาอังกฤษเริ่มสับสนเก็บหอมรอมริบเอารอหอมรอมริบลิบหรือลิฟโอ้ my god ประสาทแล้วตอนนี้โอเคก็คือเก็บสะสมเอาคำนี้ดีกว่าคือเก็บสะสมเพื่อที่จะอยากได้อะไรสักอย่างเหมือนเราเหมือนกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยอยากได้มากเลย iPhone 10น่ะ iPhone X น่ะอยากได้มากแต่ทำไงอ่ะเราก็ต้องเก็บหอมรอมริบแต่ต้องเก็บเป็นส่วนอะไรที่เราต้องเก็บหรือต้องใช้ก็ควรที่จะเก็บต่างหากเก็บวันละ100 200วันละ5บาท10บาทควรที่จะเก็บก่อนนะแนะนำให้เก็บก่อนคือถ้าเราเก็บแล้วเราจะรู้คุณค่าของเงินนั้นคือเราซื้ออะไรสักอย่างเราจะได้รู้คุณค่าไม่ใช่ว่าสั่งอะไรก็ขอแต่พ่อกับแม่จนเกินไปแบบมันได้ง่ายเกินไปมันจะไม่รู้จักคุณค่าของเงินเลยนี่แหละถึงอยากให้เด็กๆหรือใครที่ดูอยู่ FC หลายๆคนที่ดูอยู่กดลิงก์แล้วก็มาสมัครแล้วก็มีรายได้กันโอเคบ๊ายบาย